สวัสดีครับครับผมอีกทีนะครับ iMac Dojo ครับเนื่องจากว่ามีนักเรียนที่ iMac Dojo ในด้านคาราเต้ยูโดพวกที่ต้องผูกสายครับมาถามผมว่าผูกสายยังไงหลายๆรอบมากๆโดยเฉพาะนักเรียนใหม่ๆนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาสอนเทคนิคการผูกสายนะครับจะมีอยู่2แบบที่ผมใช้นะครับแบบแรกคือเราจะทำให้สายเท่ากันนะครับให้ปลายเท่ากันแล้วเราก็ปล่อยมาปึ๊บนี่นะครับก็จะทำให้เด็ดตรงกลางพอดีนะครับแล้วเราก็จะเอาตรงนี้มาแตะตรงกลางท้องครับแล้วก็หมุนไปด้านหลังเดี๋ยวผมหันหลังให้ดูนะครับเราก็จะเอาตรงนี้ท่าไว้ตรงนี้เอาด้านขวาไว้ตรงนี้แล้วด้านซ้ายทับมานะครับหลังจากนั้นเราจะค่อยๆไล่ตรงนี้ไปเรื่อยๆให้มันเป็นสายเดียวกันนะครับเห็นไหมครับมันจะได้เท่ากันทั้งหมดเลยครับต่อมาเราจะเอามือขวานะครับมือขวาทับไปด้านล่างแล้วก็หมุนขึ้นมาอย่างนี้ปั๊บดึงขั้นต่อไปนะครับเราจะเอาด้านซ้ายทับด้านขวานะครับด้านซ้ายทับขวาแล้วก็หมุนลงไปด้านล่างหมุนอย่างนี้เสร็จปั๊บเราก็จะดึงนะครับกระชากนิดนึงให้มันแน่นๆครับอันนี้การผูกสายแบบแรกนะครับที่ต้องระวังก็คือพยายามทำให้สายด้านหลังเป็นสายเดียวกันนะครับห้ามมันเป็นอย่างนี้นะครับพยายามใช้จัดตอนที่เราค่อยๆจัดด้านหลังก็จัดมาเรื่อยๆให้มันเป็นสายเดียวกันนะครับต่อไปแบบที่2นะครับขั้นตอนแรกเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับวัดสายเหมือนเดิมเสร็จปั๊บเราก็แตะไว้ตรงสะดือเหมือนเดิมนะครับหมุนไปด้านหลังไล่เหมือนเดิมตรงนี้ต้องไล่ดีๆนะครับพอเราไล่มาเรื่อยๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับต่อมาเราก็จะเอาขวาทับซ้ายนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนขั้นตอนแรกแต่ต่อมาอันนี้เราจะเปลี่ยนแล้วนะครับเราจะด้านซ้ายสอดไประหว่างกลางของสายสองสายนี้นะครับสอดเข้าไปตรงกลางนะครับแล้วก็เอาด้านขวาที่อยู่ด้านล่างมาสอดระหว่างกลางเหมือนกันครับตรงนี้นะครับว่ากลางนี้แล้วก็ดึงแบบนี้มันจะวิธีที่2จะแน่นกว่าแต่ว่าจะผูกยากนิดนึงนะครับมันจะแน่นกว่าจะหลุดยากมากๆแล้วสำหรับคนที่เอวใหญ่ๆนะครับหรือว่าแบบทำแบบ2รอบไม่ได้มันจะสายมันจะสั้นเกินใช่ไหมครับผมมีอีกวิธีนึงก็คือสมมติผมตัวใหญ่มากนะครับผมก็จะทำเหมือนเดิมนี้นะครับแต่นี้จะแตะจากกลางหลังก่อนตรงนี้นะครับเราไล่มาด้านหน้าครับมาด้านหน้าอย่างนี้แล้วก็เอาขวาทับซ้ายดึงเหมือนเดิมครับแล้วก็เอาด้านซ้ายทับด้านขวานี่สำหรับคนที่ตัวเอวใหญ่อย่างนี้ครับต้องทำแบบนี้นะครับนี่มันก็จะยาวมากๆเห็นไหมถ้าคนเอวใหญ่มันก็จะอาจจะพอดีอย่างนี้ครับนี่มันยาวมากๆโอเคครับวันนี้ก็จบแล้วครับสำหรับการสอนการผูกสายเบื้องต้นนะครับมีทั้งหมด2วิธีหลักๆคนเอวใหญ่ทำได้2แบบเหมือนกันครับแต่ว่าแค่เริ่มจากกลางหลังเหมือนเดิมครับเริ่มจากกลางหลังแต่ว่าถ้าคนผอมก็จะเริ่มจากตรงท้องครับก็จบแล้วครับสำหรับการสอนการผูกสายวันนี้นะครับถ้ามีคำถามอะไรสงสัยคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับ